เดตพี่นะคะก็ยังเกาะเรื่องนี้ไม่ปล่อยอีกเหมือนกันนะคะก็ท้าคู่ปรับค่ะอักษรย่อสอเสือเนี่ยให้ออกมายอมรับได้แล้วนะคะปมคลิปเสียง The Icon แล้วก็จวกไปถึงบอสการเมืองด้วยบอกว่าคุณเนี่ยไม่ใช่เทวดาหรอกแต่เป็นผีเปรตค่ะที่สูบเลือดเนื้อทำบ้านเมืองเสียหายเตรียมรวบรวมหลักฐานยื่นปปช.ให้สอบสัปดาห์หน้าค่ะที่รัฐสภาค่ะนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงบุคคลที่เป็นคู่ปรับนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีบริษัท The Icon Group ว่าไม่ทราบนะคะเพราะคู่ปรับตนเองเนี่ยมีเยอะเหมือนกันแต่ว่าได้ฟังเสียงคลิปแล้วเนี่ยคนที่เป็นนักการเมืองเป็นลูกผู้ชายอย่างผู้บริหารบริษัท The Icon เขาก็ออกมายอมรับแล้วมีการออกหมายจับบอสทางธุรกิจ18คนแต่ว่าบอสทางการเมืองนั้นเนี่ยตนเองไม่อยากเรียกเทวดานะแต่ขอเรียกว่าผีเปรตได้ไหมเมื่อไหร่จะออกมาแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองออกมาบอกเหตุผลกับพี่น้องประชาชนและตอบคำถามสื่อมวลชนอย่างตรงไปตรงมาขอถามว่ากล้าหรือไม่นะคะนอกจากนี้ค่ะเด็ดพี่บอกว่าขอชื่นชมในส่วนของการทำงานตรวจสอบของฝ่ายตำรวจโดยเฉพาะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำงานฉับไวส่วนทีมรัฐบาลเนี่ยก็ตั้งขึ้นมานะคะมีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมตรวจสอบคดีบริษัท The Icon จากการอ่านดูชื่อคณะกรรมการเชื่อว่าประชาชนเนี่ยจะได้เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ปราบปรามทุจริตอย่างจริงจังสำหรับบริษัท The Icon ทำธุรกิจตั้งแต่ปี 61 ค่ะมีผลประกอบการพุ่งสุดขีดระหว่างปี 63-65 นอกจากบอสธุรกิจที่ถูกจับไปแล้วยังมีบอสทางการเมืองนี่แหละที่ต้องจัดการเพราะว่าเป็นเห็บเหาสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนทำให้บ้านเมืองและภาคการเมืองเสียหายผมกำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่เช่นกันเพราะมีคนร้องสอบค่ะคงจะหาช่องทางในการยื่นสอบต่อไปนะคะอย่างเช่นปปช.เนี่ยที่เตรียมจะไปยื่นหลักฐานข้อมูลสัปดาห์หน้า